สาเหตุที่ไทยต้องรบกับพม่าตามเรื่องราวที่ปรากฏมาในพงศาวดารเมื่อกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีไทยได้ทำสงครามกับพม่า24ครั้งต่อมาถึงเมื่อกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีได้ทำสงครามกับพม่าอีก20ครั้งรวมเป็น44ครั้งด้วยกันในจำนวนสงครามที่ว่ามานี้ฝ่ายพม่ามาบุกรุกรบไทยบ้างฝ่ายไทยไปบุกรุกรบพม่าบ้างจะว่าด้วยพม่ามาบุกรุกรบไทยก่อนการสงครามที่พม่ายกมาตีเมืองไทยรบกันเป็นยุคใหญ่แต่สองคราวคือเมื่อรบกับพระเจ้าหงสาวดี3ครั้งติดๆกันตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจนตลอดแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นระยะเวลา57ปีคราวหนึ่งและมารบกับพระเจ้าองค์วัด3ครั้งตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระเอกทัตที่กรุงเก่ามาจนตลอดแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกในกรุงรัตนโกสินทร์เป็นระยะเวลา50ปีอีกคราวหนึ่งที่ว่าระยะเวลา57ปีและ50ปีนั้นหมายความว่าตั้งแต่แรกเริ่มรบกันจนจบเรื่องที่ทำสงครามกันในยุคนั้นรวมทั้งเวลาว่างระหว่างสงครามบางที่มีคราวและหลายๆปีหาได้รบกันทุกจำนวนปีที่ว่ามานั้นไม่อันหนึ่งชาวเรามักเข้าใจกันมาแต่ก่อนโดยมากว่าเมื่อคราวรบศึกพระเจ้าหงสาวดีนั้นไทยรบกับมอญเพราะเมืองหงสาวดีเป็นราชธานีของรามันประเทศก็เชื่อว่าพระเจ้าหงสาวดีเป็นมอญแต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าหงสาวดีที่มารบกับไทยเป็นพม่าทุกครั้งต้นวงอยู่เมืองตองอูครั้งนั้นปราบปรามได้ทั้งประเทศพม่ารามันรวมไว้ในราชอาณาจักรอันเดียวกันตั้งเมืองหงสาวดีเป็นราชธานีจึงได้ปรากฏพระนามว่าพระเจ้าหงสาวดีทั้ง3ครั้งแต่ส่วนมอญนั้นหาได้ปรากฏว่าเคยเป็นศัตรูกับไทยโดยลำพังไม่ที่มอญมารบพุ่งกับไทยคราวใดก็โดยถูกพม่าบังคับให้มาในเวลาตกอยู่ในอำนาจพม่าถ้าได้โอกาสเมื่อใดมอญก็กลับเป็นศัตรูพม่าบางทีทนพม่ากดขี่ไม่ไหวก็พากันหนีมาอาศัยไทยเป็นมาแต่โบราณอย่างนี้แต่ทว่ามอญเป็นต้นเหตุและปัจจัยในการสงครามที่พม่ามารบกับไทยแทบทุกคราวเพราะภูมิประเทศของไทยและพม่าอยู่ห่างไกลกันมีรามันประเทศของพวกมอญขั้นอยู่กลางข้างตอนใต้ต่อขึ้นไปข้างตอนเหนือเมืองพม่ายิ่งห่างหนักออกไปด้วยมีประเทศล้านนาไทยคือมณฑลพยัพที่เมื่อยังมีอิสระขั้นอยู่ชั้นหนึ่งแล้วยังมีแว่นแคว้นของพวกไทยใหญ่ซึ่งเรียกว่าเงี้ยวหรือเฉียงขั้นออกไปอีกชั้นหนึ่งพ้นไปแล้วจึงถึงประเทศพม่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามอญมีกำลังตั้งเป็นอิสระอยู่ได้ตราบใดก็ใช้วิสัยที่ไทยกับพม่าจะเกิดรบพุ่งกันเพราะฝ่ายใดจะไปรบก็จะต้องเข้ากับมอญหรือตีเมืองมอญเอาเป็นที่มั่นและเป็นทางเดินให้ได้ก่อนจึงจะยกทัพไปถึงแดนอีกฝ่ายหนึ่งได้ส่วนไทยแต่เดิมมาไม่มีกิจที่จะไปช่วยมอญรบกับพม่าและไม่มีเหตุที่จะไปตีเมืองมอญเพราะเมืองไทยกับเมืองมอญต่างบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและอยู่ริมทะเลมีทางไปมาค้าขายกับนานาประเทศได้สะดวกอย่างเดียวกันแดนที่ติดต่อกันก็มีเทือกเขาปันเขตไทยไม่มีเหตุที่จะเป็นอริกับมอญทั้งในการแสวงหาผลประโยชน์และด้วยเรื่องเหลื่อมล้ำเขตแดนทั้งสองสถานแต่ทางพม่ากับมอญไม่เช่นนั้นประเทศพม่าอยู่ข้างเหนือน้ำประเทศรามันอยู่ข้างปากน้ำเขตแดนติดต่อในที่ร่วมลำแม่น้ำเดียวกันทั้งแม่น้ำอิระวดีและแม่น้ำสโตแผ่นดินพม่าก็ไม่บริบูรณ์เหมือนแผ่นดินรามันจะไปมาค้าขายทางทะเลถึงนานาประเทศก็จำต้องอาศัยผ่านไปในแผ่นดินรามันเพราะภูมิประเทศเป็นเช่นว่ามานี้เหตุที่จะก่อเกิดการเป็นอริในระหว่างพม่ากับมอญจึงมักมีอยู่เสมอไม่ขาดเพราะฉะนั้นเวลาพม่ามอญมีกำลังอยู่ด้วยกันจึงทำศึกสงครามขับเคี่ยวกันมาทุกการสมัยดังปรากฏในเรื่องราชาธิราชนั้นเป็นต้นแต่บางคาเกิดบุรุษพิเศษขึ้นเป็นใหญ่ในพวกพม่ามีอนุภาพปราบปรามประเทศที่อยู่ใกล้เคียงเอาไว้ได้ในอำนาจพม่าทั้งหมดอาณาเขตพม่าก็มาติดต่อกับแดนเมืองไทยเป็นเช่นนี้เมื่อใดการสงครามก็เป็นเกิดมาถึงเมืองไทยเพราะพม่าได้โอกาสที่มีกำลังมากมายและได้อาศัยเมืองของมอญเป็นที่มั่นแล้วจึงยกมาบุกรุกตีเมืองไทยฝ่ายไทยจึงต้องเสียเปรียบพม่าเพราะต้องต่อสู้ในเวลาพม่าได้กำลังของประเทศอื่นๆมาสมทบทุ่มเทเอาไทยพวกเดียวด้วยเหตุนี้จึงได้เสียกรุงศรีอยุธยาถึง2ครั้งแต่พม่าไม่สามารถจะปราบปรามเอาไทยไว้ในอำนาจได้เหมือนกับพวกประเทศอื่นพอไทยถูกพม่าทำยับเยินแล้วในไม่ช้าคงเกิดมีวีรบุรุษขึ้นเป็นใหญ่ในพวกไทยสามารถจะควบคุมคนน้อยรบพุ่งเอาชัยชนะคนมากได้ด้วยปรีชากล้าหาญกลับตั้งเมืองไทยเป็นอิสรภาพได้อีกแต่นั้นพม่าพยายามมาปราบปรามสักเท่าใดก็มีแต่พ่ายแพ้กลับไป
จนกระทั่งไทยสามารถไปบุกรุกตีเมืองพม่าบ้างเมื่อใดการสงครามก็เป็นสิ้นเรื่องรูปการสงครามที่พม่ายกมาตีเมืองไทยในยุคใหญ่เป็นทำนองเดียวกันดังกล่าวมานี้ทั้งสองคราวเพราะฉะนั้นถ้านับจำนวนศึกที่พม่ายกมาตีเมืองไทยทั้งสองคราวนั้นจะเห็นได้ว่าพม่ามีชัยชนะไทยแต่สี่ครั้งที่พม่าแตกพ่ายแพ้ไทยไปหรือต้องเลิกทัพกลับไปโดยทำไม่สำเร็จได้ดังประสงค์รวมถึง19ครั้งนอกจากสงครามยุคใหญ่สองคราวที่กล่าวมาพม่าเป็นแต่มาตีหัวเมืองชายแดนโดยตามครัวมอญเข้ามาบ้างมาปล้นทรัพย์จับฉะเลยบ้างมาชิงเมืองเชียงใหม่บ้างก็เสียทีแพ้ไปทุกครั้งคราวนี้จะว่าด้วยการสงครามที่ฝ่ายไทยไปบุกรุกรบพม่าถ้าโดยปกติพม่ากับไทยใช่วิสัยที่จะต้องรบกันสงครามเกิดขึ้นเพราะพม่าได้เมืองมอญแล้วจึงเลยมาตีเมืองไทยเพราะเหตุนี้การสงครามที่ไทยไปบุกรุกรบพม่าถึงไปทำพม่าก่อนก็เป็นการตอบแทนที่พม่ามารบไทยทุกคราวเว้นแต่คราวไปตีเมืองพม่าเมื่อในรัชกาลที่3และรัชกาลที่4เท่านั้นตามเรื่องที่ปรากฏมาในพงศาวดารการสงครามเกิดขึ้นเพราะไทยไปรบพม่าก่อนมี16ครั้งคือรบเพื่อจะขับไล่พม่าไปเสียจากแดนไทย7ครั้งไปตีเมืองพม่า9ครั้งการที่รบขับไล่พม่าไปเสียจากแดนไทยนั้นจะต้องอธิบายความคือเวลาเมื่อพม่ายกมาตีกรุงศรีอยุธยาครั้งพระเจ้าหงสาวดีก็ดีครั้งพระเจ้าอังวะก็ดีอาณาเขตล้านนามีเมืองเชียงใหม่เป็นต้นหาได้ขึ้นอยู่กับไทยไม่เป็นเมืองขึ้นของพม่าอยู่ทั้งสองคราวกองทัพพม่าได้อาศัยเสบียงอาหารและพาหนะเมืองเชียงใหม่จึงตีกรุงศรีอยุธยาได้เวลาไทยจะกลับตั้งตัวเป็นอิสระต้องรบพุ่งขับไล่พม่าในเมืองไทยเองไม่เท่าไหร่ที่ต้องรบพุ่งมากนั้นเพื่อจะขับไล่พม่าไปเสียจากอาณาเขตล้านนาเพราะถ้าพม่ายังเป็นใหญ่อยู่ที่เมืองเชียงใหม่ตราบใดก็ยังอาจจะมาตีเมืองไทยได้สะดวกอยู่ตราบนั้นจะปล่อยไว้ไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องรบพุ่งชิงเมืองเชียงใหม่กับพม่าครั้นไทยมีชัยชนะขับไล่พม่าไปจากอาณาเขตล้านนาได้หมดก็ได้ล้านนามาเป็นของไทยเพราะฉะนั้นการที่รบพม่าทางเมืองเชียงใหม่จึงเป็นการแผ่อาณาเขตไทยให้ใหญ่ยิ่งกว่าเมื่อก่อนเสียกรุงแก่พม่าด้วยอีกสถานหนึ่งแต่การที่ไทยไปตีเมืองพม่าตอบแทนบ้างนั้นถ้าจะเปรียบกับพม่ามาตีเมืองไทยไทยเสียเปรียบพม่ามากนักด้วยพม่าตีเมืองไทยในเวลาเมื่อพม่ามีกำลังมากกว่าปกติตั้งหลายเท่าทุกคราวแต่เวลาไทยได้มีโอกาสไปตีเมืองพม่าบ้างเฉพาะเป็นเวลาแรกก่อร่างสร้างตัวเมื่อบ้านเมืองยับเยินปนพิเสียก่อนแล้วด้วยเหตุนี้ถึงมีจอมพลและแม่ทัพนายกองตลอดจนพลไพร่เข้มแข็งในการศึกสักเพียงใดจำนวนพลเมืองก็ย่อมน้อยกว่าเมื่อบ้านเมืองยังบริบูรณ์กำลังไทยจึงไม่พอที่จะปราบปรามเอาประเทศพม่าไว้ในอำนาจได้ในครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เพียงหัวเมืองมอญมาเป็นของไทยเกือบหมดและกองทัพไทยได้ขึ้นไปถึงล้อมราชธานีของพม่าหลายครั้งเพราะประจวบกับเวลาราชวงศ์พม่าไม่ปรองดองกันแต่ในคราวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพม่ามีกำลังบริบูรณ์ไม่แตกร้าวพระสมรสายดังคราวก่อนเป็นแต่มาแพ้ไปจากเมืองไทยไทยจึงไม่สามารถจะตีเอาบ้านเมืองในเขตแดนพม่ามาเป็นของไทยได้ได้แต่หัวเมืองประเทศสราบหรือเขื่อน12ปันนาข้างหนึ่งมาเป็นของไทยในครั้งนั้นนอกจากในสองยุคที่กล่าวมาเมื่อไทยรบกับพม่าในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ไปตีเมืองเชียงใหม่ได้มาจากพม่าครั้งหนึ่งและไปตีเมืองพม่าอีกครั้งหนึ่งแต่หาสำเร็จไม่ในชั้นกรุงรัตนโกสินทร์พ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาไทยได้ไปตีเมืองพม่าเมื่อในรัชกาลที่3ครั้งหนึ่งในรัชกาลที่4อีกครั้งหนึ่งก็หาสำเร็จไม่ไทยกับพม่าได้รบกันเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อปีฉลูพุทธศักราช2396ในคราวไทยไปตีเมืองเชียงตุงเมื่อในรัชกาลที่4ต่อจากนั้นก็มิได้รบพุ่งกันอีกจนตราบเท่าทุกวันนี้สงครามครั้งที่1คราวพม่าตีเมืองเชียงกรานปีจอพุทธศักราช2081เมื่อพุทธศักราชใกล้จะถึง 2,080 ปีประเทศพม่ารมันยังเป็นเอกราชอยู่ด้วยกันแต่กำลังเสื่อมอำนาจลงกว่าแต่ก่อนด้วยกันทั้งสองฝ่ายเจ้าเมืองตองอูชื่อมังกินโยเป็นเชื้อวงกษัตริย์พม่าแต่ก่อนจึงตั้งตัวเป็นอิสระราชาพิเศษทรงนามว่าพระเจ้ามหาสิริชัยสุรัตเมืองตองอูนั้นอยู่ริมแม่น้ำสตงระหว่างประเทศพม่ากับรมันผู้คนพลเมืองมีทั้งมอญพม่าปะปนกันด้วยเมื่อครั้งพระเจ้าราชาธิราชทำสงครามขับเคี่ยวกับพระเจ้าฝรั่งมอญและพม่าที่หลบลี้หนีภัยพากันเข้าไปอาศัยอยู่ในแดนเมืองตองอูเป็นอันมากเมืองตองอูจึงมีกำลังมากขึ้นแต่ครั้งนั้นมา
เมื่อมังกินโยตั้งตัวเป็นพระมหากษัตริย์แล้วไม่ช้าในประเทศพม่า ก็เกิดเหตุวิบัติขึ้นด้วยราชวงศ์พม่าวิวาทกันเองต่างไปชวนพวกเจ้าฟ้าไทยใหญ่มาช่วยรบพุ่งกันและกันก็เลยถึงความพินาศด้วยกันทั้งสองฝ่ายในที่สุดเชื้อวงเจ้าฟ้าไทยใหญ่ได้เข้ามาครอบครองเมืองอังวัดพวกขุนนางพม่าที่ไม่อยากเป็นข้าไทยใหญ่จึงพากันอพยพลงมาอยู่กับพระเจ้าตองอูพระเจ้าตองอูได้กำลังมากขึ้นก็ตั้งหน้าจัดการธนุบำรุงบ้านเมืองและกำลังทหารหมายจะขยายอำนาจให้เป็นใหญ่ยิ่งขึ้นแต่ยังไม่ทันจะได้แผ่อาณาเขตออกไปพระเจ้าตองอูมหาสิริชัยสุรักษ์ก็สิ้นพระชนเสียก่อนมังตราราชบุตรอายุ16ปีได้รับราชสมบัติราชาภิเษกทรงนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้พระเจ้าตะเบงชเวตี้มีอุปนิสัยกล้าหาญพอพระทัยในการทำศึกสงครามได้รับราชสมบัติในเวลาบ้านเมืองกำลังบริบูรณ์และได้คู่คิดการสงครามคนหนึ่งเป็นพระญาติวงศ์พระเจ้าตะเบงชเวตี้ตั้งให้มีนามว่าบูเรงนองพระเชษฐาธิราชช่วยกันคิดระเตรียมกำลังที่จะทำสงครามแผ่อาณาจักรให้กว้างขวางในขณะนั้นพระเจ้าหงสาวดีซึ่งมีนามเรียกว่าพระยารานเป็นราชโอรสของพระเจ้าธรรมเจดีสิ้นพระชนราชสมบัติได้แก่ราชโอรสพระชนมายุได้15ปีพระเจ้าหงสาวดีองค์ใหม่ประพฤติเป็นพานกดขี่ข้าราชการแลสมณะอาณาประชาราษฎรให้ได้ความเดือดร้อนต่างๆพระเจ้าตะเบงชเวตี้เห็นว่ารามันประเทศเกิดรัศมีสายก็ยกกองทัพเมืองตองอูมาตีเมืองหงสาวดีครั้นตีได้แล้วจึงย้ายราชธานีมาตั้งที่เมืองหงสาวดีแล้วยกกองทัพมาตีเมืองมอตมักอันเป็นเมืองมีอุปราชของพระเจ้าหงสาวดีครองเป็นมณฑลใหญ่อยู่ข้างฝ่ายใต้เมื่อได้เมืองมอตมาแล้วพระเจ้าตะเบงชเวตี้จะจัดการรักษาเขตแดนหัวเมืองมอนในมณฑลนั้นจึงยกกองทัพมาตีเมืองเชียงกรานซึ่งเป็นหัวเมืองปลายแดนไทยเมื่อปีจอพุทธศักราช2081เมืองเชียงกรานนี้เดิมมอนเรียกว่าเมืองเดียงกรายต่อมาในครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเรียกว่าเมืองแพรงเป็นเมืองเดียวกันนั้นเองอยู่ริมแม่น้ำตองยินในทางที่จะออกไปจากด่านแม่สอดแขวงเมืองตากเมืองเชียงกรานพลเมืองเป็นมอญแต่เห็นจะเป็นเมืองขึ้นของไทยมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีพระเจ้าตะเบงชเวตี้จะคิดเห็นว่าเป็นเมืองมอญจึงประสงค์จะเอาไปเป็นอาณาเขตเมื่อพระเจ้าตะเบงชเวตี้มาตีได้เมืองเชียงกรานสมเด็จพระชัยราชาธิราชครองกรุงศรีอยุธยาจึงเสด็จยกกองทัพหลวงออกไปรบพม่าในหนังสือพระราชพงศาวดารมีปรากฏแต่ว่าถึงเดือน11เสด็จไปเมืองเชียงกรานเท่านี้แต่มีจดหมายเหตุของปิโตโปรตุเกสว่าครั้งนั้นมีพวกโปรตุเกสเข้ามาตั้งค้าขายอยู่ในกรุงศรีอยุธยา130คนสมเด็จพระชัยราชาธิราชเกณฑ์โปรตุเกสเข้ากองทัพไปด้วย120คนได้รบพุ่งกันกับพม่าที่เมืองเชียงกรานเป็นสามารถไทยตีกองทัพพม่าแตกพ่ายไปได้เมืองเชียงกรานคืนมาเป็นของไทยดังแต่ก่อนเมื่อสมเด็จพระชัยราชาธิราชเสด็จกลับมาถึงพระนครทรงยกย่องความชอบพวกโปรตุเกสที่ได้ช่วยรบพม่าคราวนั้นจึงพระราชทานที่ให้ตั้งบ้านเรือนที่แถวบ้านดินเหนือคลองตะเคียนแล้วพระราชทานอนุญาตให้พวกโปรตุเกสสร้างวัดวาสอนศาสนากันตามพอใจจึงเป็นเหตุที่จะได้มีวัดคริสตังและพวกบาทหลวงมาตั้งในเมืองไทยแต่นั้นมาในหนังสือพระราชพงศาวดารมีความปรากฏว่าเมื่อก่อนรบกับพม่าที่เมืองเชียงกรานนั้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้โปรดให้พระบรมราชาราชโอรสออกไปตีเมืองถวายครั้งหนึ่งในพงศาวดารพม่า ก็มีตรงกันแต่ครั้งนั้นเมืองถวายยังไม่ได้เป็นของพม่าทํานองจะเป็นเมืองขึ้นไทยอยู่แล้วตั้งแข็งเมืองต่อไทยหรือจะเป็นอิสระอยู่โดยลำพังจึงมิได้นับเข้าในเรื่องสงครามที่ไทยรบกับพม่าการที่รบกันที่เมืองเชียงกรานเมื่อแผ่นดินสมเด็จพระชัยราชาธิราชจึงเป็นครั้งแรกที่ไทยจะได้รบกับพม่าในสมัยเมื่อกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี